สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่เจียวน้ำพริกกะปิยอดชะอมสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยครบรสชาติจบใน1เมนูเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาตำน้ำพริกกะปิกันเลยครับกระเทียมกรีบไทย1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนู15เม็ดกะปิครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราตำทุกอย่างเข้ากันนะครับตำเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติให้กับน้ำพริกกะปิของเรากันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนชามะเขือพวง1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราบุบๆพอมะเขือพวงเราแตกนะครับแล้วก็คึงๆให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเข้ากับน้ำพริกกะปิเลยนะครับแล้วก็ให้เราบีบมะนาวลงไป2ซีกนะครับแล้วก็คึงทุกอย่างเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆไข่ไก่เบอร์1 4ฟองแล้วก็ให้เรานำน้ำพริกกะปิของเรานะครับใส่ลงไปในไข่เลยครับแล้วก็ให้เราตีไข่กับน้ำพริกกะปิเข้ากันเลยนะครับตีไข่เข้ากันดีนะครับตามด้วยยอดชะอมอ่อนนะครับ1กรัมนะครับแล้วก็ให้เราตีไข่เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำไข่เจียวน้ำพริกกะปิกันเลยครับเพื่อนๆตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับก็ให้เราใส่ไข่ของเราลงไปทอดได้เลยครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดไข่ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทอดไข่เจียวน้ำพริกกะปิยอดชะอมของเรานะครับให้สุกเหลืองทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่เจียวน้ำพริกกะปิยอดชะอมสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายและมีรสชาติที่อร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับได้ทั้งรสชาติน้ำพริกกะปิและก็ไข่เจียวยอดชะอมในเมนูเดียวกันเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้